สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมุมมองดัชนีนะคะกับโคชแวมนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะคะเป็นวันที่6รกรกฎาคมนะคะก็แป๊บๆเดียวนะคะก็จะ สิ้นสัปดาห์นี้กันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้มีข่าวกล่องแดงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์เป็นวันศุกร์ต้นเดือนนะคะจะมีข่าวใหญ่ก็คือนอนฟาร์มนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่านอนฟาร์มคืออะไรนะคะสามารถไปหาดูได้ในเพจของบาวโวนะคะหรือว่าใน y o u t u b e นะคะโคชฟีมีอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแต่คร่าวๆก็คือจะเป็นช่วงที่มีการประกาศตัวเลขสําคัญนะคะ การจ้างงานต่างๆเนาะมีผลทําใหออ้พวกทองคำนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ US เนี่ยพันผวน นะคะพันผวนได้มากเลยนะคะในนอนฟาร์มส่วนมากจะเกิดขึ้นแบบพันผวนแรงเกือบทุกเดือนนะคะแต่ก็มีบ้างที่บางเดือนแบบเล็กน้อยนะคะก็แล้วแต่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญนะคะสำหรับตัวดัชนีอย่างดี e 3 0ที่แวมพาทุกคนดูอยู่ทุกวันนะคะก็มีผลกระทบบ้างเหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่รู้กันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีอำนาจนะคะแล้วก็ได้ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทางยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคแต่วันนี้มีข่าวเราก็ยังเทรดได้เพราะเราดูตามเทคนิคนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่าว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้นะคะเราจะสามารถเทรดยังไงต่อได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นภาพของเมื่อวานเลยนะคะเป็นเมื่อวานเลยที่ที่แวมวางแผนไว้ให้ทุกคนนะคะ นี่ปรากฏว่าน้องไม่เด้งเลยนะคะน้องลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับตัวดีนะเดี๋ยวแวมพาไปไล่เรียงจากทำเฟรมใหญ่นะคะแต่จุดนี้หลายๆคนน่าจะจำได้ว่าเนี่ยขอบโซนตรงนี้นะคะน้องไม่เด้งเลยนะคะทำให้โซนนี้ทะลุไปนะคะแรงขายยังคงมากนะคะทะลุไปไม่พอทุกคนนะคะเดี๋ยวแวมลบตรงนี้ออกนะ แต่เห็นไหมคะเส้นที่แวมตีไว้มีความสำคัญก็คือเป็นสวิงโลสุดท้ายเนี่ยแล้วราคาเนี่ยมักจะชอบแอบเด้งแอบลื่นนะคะอย่างอันนี้ถ้าพาไปดูใน1ชั่วโมงจะเห็นการเดินทางของราคาที่ชัดเจนนะคะนี่ราคานะคะหลุดโซนของ4ชั่วโมงที่เป็นสีม่วงๆเนี้ยลงมาก็จริงทุกคนแต่ถ้าใครแบบรู้นินสัยน้องนะอันนี้ให้เป็นทริคเลยนะคะ จะชอบมาแอบลื่นนะคะแอบลื่นกับขอบสุดท้ายของโซนเนี่ยหรือจะวิ่งโลสุดๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าออมีการเด้งนะคะทำเหมือนหลุดโซนเลยนะทํำโลชนะเห็นไหมคะเดียวแบบเอาเส้นวางให้แบบเป๊ะๆนิดนึงเนี่ยทำเหมือนแทงแทงไส้นะคะชนะชนะสวิงแบบนี้แต่สุดท้ายนะคะ มีแรงซื้อเด้งขึ้นมาเออในจังหวะสุดท้ายนะคะแล้วก็ขึ้นไปไม่น้อยเลยทุกคนขึ้นไปประมาณนี่อ่อถ้าอย่างอย่างอันนี้ก็ปาไปเอ่สิบกว่าปิบนะคะก็คือ400กว่าจุดถือว่าเยอะนะคะสำหรับตัว DE นะคะถือว่าใช้ได้เลยเอ่ะถ้าไปดูของ30นาทีอีกโหนี่มันรุดภายในแท่งเดียวเนาะอาจจะเห็นได้ไม่ชัดอ่ะถ้าไปสูงสุดของตรงนี้เลยนะคะก็60สิหรือห0รจุดเลยนะคะ แน่นอนแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ sl ค่อนข้างไกลด้วยเพราะว่ามันหลุดสุดท้ายแล้วเราอาจจะแค่ว่า sl เผื่อน้องลื่นเพิ่มสัก3 0มจิติ๊บเนาะแล้วก็เก็บ1ต่อ1ได้เลยอันนี้เป็นทริคให้ไปนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นคนใหม่นะคะอาจจะแนะนำให้ศึกษาพวกพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆก่อนอืม ดูการวางแผนอย่างนี้บ่อยๆก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าจุดนี้นะคะพี่ๆหลายคนในห้องเรียนก็มีการเข้ามาเหมือนกันนะคะในบริเวณตรงนี้แหละเพราะรู้ว่าน้องเขาชอบลื่นนะคะอันนี้ให้เป็นสังเกตไปก็ถือว่าเรียนรู้ไปนะคะอ่ะแล้ววันนี้เราจะเทรดยังไงต่อนะคะเดี๋ยวแวมล้างเลยะคะ่ะขออนุญาตล้างแล้วก็ไปเริ่มที่เดกันอืมทำเฟรมเดนะคะเนี่ยจะบอกว่า โอ้โหยังคงปิดแดงอย่างต่อเนื่องนะคะบ่งบอกถึงแรงขายที่มาแบบแรงจริงๆนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เขาไปทำนิวออร์ทามไฮแล้วเนี่ยคือแรงขายยังมากนะคะคนก็คืออยากจะเทขายทำกำไรเนาะดังนั้นนะคะเนี่ยตั้งแต่แท่งตั้งแต่ของวันอังคารเนาะอังคารพุธพฤหัสนะคะยังแดง ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ทำโลต่ำสุดเนี่ยชนะแท่งก่อนหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ถามว่าจะยังลงได้ต่อไหมมีโอกาสนะคะแต่เราก็ต้องดูจุดถัดไปด้วยนะคะก็ยังมีดีมานตรงนี้นะคะที่ยังรองรับเขาอยู่นะคะมีโอกาสที่จะมาเด้งจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่แวมบอกเมื่อวานเลยถ้าตรงนี้นะคะราคาเนี่ยหลุดไปได้สวิงนี้นะหลุดไปได้เมื่อไหร่นะคะ Time f ฟรมเดย์จะกลับเป็นขาลงเนออ,อีกครั้งหนึ่งนะคะจะกลับเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วจะลงแบบสมบูรณ์เลยถ้าหลุดนะคะสวิงโลน้ททำไมต้องสวิงโลนี้คะโค้ดอ่าวิธีดูง่ายๆเลยนะคะก็คือไฮล่าสุดนะคะที่แบบมีความสำคัญนะคะที่เป็นไฮสูงสุดเลย เรามองย้อนมานะคะว่าใครส่งเขามานี่น้องคนนี้ส่งเขามานะคะตรงนี้แหละเป็นตัวที่ประครองประครองเทรนของเดที่แท้จริงที่มันเป็นเทรนหลักนะคะตรงนี้แหละถ้าหลุดไปปุ๊บอ่ะเดนี่คือเตรียมกับตัวลงได้เลยนะคะอ่ะมองเป็นทิ้ให้กับจุดนี้ไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ ดังนั้นนะคะตราบใดที่ยังไม่ได้หลุดจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถพิจรารณาบายได้แต่การบายในบริเวณกรอบโซนนี้นะคะควรจะต้องมีคอนเฟิรม์มเพราะว่าอะไรหนึ่งโซนค่อนข้างกว้างทุกคนดูสิร้อยกว่าปีบเลอเป็นพันจุดสำหรับ d e นี่เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาจะแรงกว่าตัวทองคำเนี่ยพวกการการคิดค่าเฉลี่ยเอาง่ายๆว่าเขาจะกินระยะมากกว่าทองคาประมาณ เกือบ3เท่าอะทุกคนเออดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหลายพันจุดของของทองคํานะดังนั้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างกว้าง ถ้าใครที่เทรดแบบพอร์ตไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีโอกาสที่ถ้าเทรดตรงนี้เลยเนี่ยโหมันจะกินมาร์จิ้นไปเยอะมากนะคะดังนั้นกรอบกว้างขนาดนี้นะคะเราควรจะต้องมีคอนเฟิร์มด้วยถึงแม้ว่าเทรนด์ของเดยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงนะคะยังม,มีความเป็นขาขึ้นได้เปรียบอยู่แต่การที่เขากลับลงมาแบบนี้แล้วกรอบกว้างแบบนี้นะคะเราจะมารอคอนเฟิร์มกันซึ่งการคอนเฟิร์มนะคะที่ง่ายที่สุดและมีความเสถียรน,นะคะในตอนนี้ก็คือ QM อ เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนรู้จัก QM กันอยู่แล้วนะคะเรามารอภาพนี้กันเราจะไม่ได้รอในทำเฟรมนี้นะคะเราสามารถลดทำเฟรมไปเพื่อไปดูในทำเฟรมที่เล็กลงเพื่อดูพฤติกรรม QM การกลับตัวแบบนี้ได้นะคะก็อย่างตรงนี้เป็นเดเนาะแนะนำลดไปสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะมีความแข็งแรงนะคะโอเคอันนี้คือภาพใหญ่ ทีนี้เราไปดูสี่ชั่วโมงกันนะคะเพื่อไปหาพฤติกรรมที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่เริ่มเสียเทนแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่เราไล่เรียงไปนะจับมาตรงนี้เลยละกันเนาะแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมคะตรงนี้ยังไม่สามารถตีลงได้นะคะทุกคนนี่มันเป็นแค่จังหวะที่ราคาปึ๊บไหลลงมาไหลลงมา,า,งมาเรื่อยๆืเห็นไหมคะไหลลงมา ยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะ,ะของ4ชั่วโมงแต่เขาทำโลชนะโลก่อนหน้าได้ดังนั้นจุดนี้เสียนเทรนขาขึ้นแล้วนะคะบงบอกว่าแรงขายเยอะนะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเขามวนขึ้นไปนะ,ะเราก็จะได้ QM Cell อีกนั่นแหละแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้มวนนะคะเราอาจจะกางไม่ได้แบบชัดเจนนะคะคร่าวๆคือตอนนี้ก็คืออยู่แถวๆนี้นะคะสำหรับโซน QM Cell ของ4ชั่วโมงแต่ถ้าเขา ลงไปอีกนะคะเราก็ต้องอัปเดตกันแล้วนะทุกคนอันนี้แรมจะยังไม่ตีไว้ให้ละกันเนาะแต่เอาเป็นว่าเราสามารถกางฟิโบหาจุด QM ได้ถ้าเกิดเขาหมุนขึ้นไปนะคะอืมแล้วทีนี้เขาติดอะไรอยู่นะคะตรงนี้มันจะมีกลุ่มของดิมานนะคะอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งดีมันตรงนี้เนี่ยจะเห็นชัดนะคะจะเป็นของตัว1ชั่วโมงนะคะจะเห็นชัดเลยนะคะ มีความแข็งแรงไหมนะคะก็มีความแข็งแรงนะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าน้องโดนมามาเทสไปแล้วนะคะเมื่อคืน1รอบนะคะแถวแถวอตอนประมาณ3ามทุ่มเนาะมีการเด้งขึ้นไปนะคะแล้วก็กลับลงมาอีกดังนั้นตรงนี้นะคะถ้าใครจะเทรดตรงนี้ต้องมีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เขายังไม่หลุดนะคะแล้วก็นอกจากดีมา n ์นะคะบอกแล้วมีราคาในยาด้วยก็คือ มื่นหกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ทุ่นๆนเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวแวมพาไปดูสีส้มนะคะเปลี่ยนเป็นสีส้มจะได้ชัดๆอืพาไปดูประวัติของน้องหมื่นหกสะหน่อยนะคะเขาเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะตอนนี้เพราะอะไรนี่ดูราคามาเด้งหนึ่งครั้งนะคะเคยเป็นนาต้าหนึ่งสอง สามโอ้โหสี่โอโห้าหนับไปท้วนนะคะทุกคนหมืหกเนี่ยนะแล้วไม่พอนะคะก่อนหน้านี้เคยเด้งเป็นแนวรับมาแล้วหนึ่งรอบด้วยโอ้โหแข็งแรงทีเดียวกลับลงมาใหม่ตรงนี้นะคะมีโอกาสมาเด้งได้เออแต่ถามว่าแนะนําให้พี่ๆบายเลยไหมนะคะเอาอย่างนี้ละกันถ้าใครนะคะรับความเสี่ยงได้เนาะ สามารถพิจนารณาบายที่16ได้แต่ SL ของเราเนี่ยถ้าจะให้สมเหตุสมผลเนาะเราจะต้องมีกรอบโซนที่ชัดเจนว่าถ้าเราแฮ้เราจะยอมตรงไหนเราต้องมีแผนนะคะอย่างตรงเนี้ยหมื่นมันใกล้ขอบโซนมากๆแล้วนะคะมีโอกาสที่ราคาจะลื่นไหมมีโอกาสถ้าเราจะวางเนี่ยอาจจะแนะนําให้โอเคสัก20ปิบนะคะเก็บ1ต่อ1เก็บเด้งเนาะแต่ถ้าใครนะยังไม่หไม่ชัวร์เลยแบบไม่สบายใจเลยราคาลงมาเยอะแบบนี้ นี่แพทเทิร์นที่ชัวร์ที่สุดนะคะก็คือการรอคอนเฟิร์มแบบนี้นั่นเองมีโอกาสนะเขาอาจจะมาเด้ง16แล้วมีแรงซื้อเข้ามานะคะแล้วนี่เกิด QM นะคะเกิด QM แบบนี้เราก็ค่อยมาย่อบายนี่อันนี้แหละสวยงามปลอดภยัยมีเทคนิครองรับถ้าแพ้ก็ยอมอันนี้เราจะสบายใจมากนะคะเพราะว่าเราเข้าด้วยเหตุและผลเราไม่ได้เข้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราเออเรารอแพทเทิร์นนี้นะคะจะดีมาก แต่ถ้าน้องทะลุลงไปเลยอ่ายุกตัวอย่างเนาะอาจจะแบบหมื่นหกก็เอาไม่อยู่แล้วอยากจะขายมากๆนะคะสมมุติว่าเด้งเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงไปเลยอันนี้เราก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นให้เราเข้าเราก็จะไม่ได้บายกันตรงนี้นะคะเราก็เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้เพราะไม่มีแพทเทิร์นที่เรารอน่ะนั่นเองนะคะจากนั้นถ้าน้องหลุดไปเลยลหละทำยังไงดีนะคะ เราจะมีโซนต่อไปนะคะเดี๋ยวขอพาไปดูที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนนี้นะคะนี่สีฟ้าๆนี่นอกจากโซนนี้เนาะก็จะมาเป็นข้างล่างนะคะเนี่ยแล้วตรงระหว่างทางถามว่ามีระยะไหมนะคะก็มีระยะให้เล่นอยู่นะคะแต่ตรงเนี้ยมัน เข้าโซนสีเขียวของเดแล้วเนาะดังนั้นบางคนอาจจะถามว่าวิอย่างนี้เราเซลล์ได้ไหมโอเคถ้าเรามาดูเซลล์เนี่ยมันจะเป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะเริ่มนะคะเริ่มมองแบบเป็นการตีลงได้อะ่ะทุกคนนี่นะคะเนี่ย เริ่มเป็นขาลงก็คือเป็นแค่1ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะเซลลก็ต้องมีเทคนิครองรับเช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเซลลบริเวณนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าสีเขียวสีฟ้ามันไกลมากๆถ้าจะเซลลนะคะมองกลุ่มแรกเลยจะมีชุดนี้นี่เป็นสัพายที่มีความแข็งแรงถ้าราคาเด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เซลล์ชุดนี้เออมีความสวยงามกว่าเพราะอะไรทุกคนเห็นพื้นที่ขาวๆไหมคะถ้าราคาเด้งขึ้นมาเนี่ยเรายังมีพื้นที่ให้เราเก็บ แต่ถ้าเราสมมุติเราไปเซลล์ตรงนี้เลยนะเราเซลล์แถวๆนี้เลยมันเหมือนเราเซลล์อัดกําแพงนะคะทุกคนเหมือนเซลลอัดกําแพงมีโอกาสที่เอ้ยน้องจะย่อนะย่อนิดเดียวแล้วไปต่ออย่างนี้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่านะคะยกเว้นว่าใครมีโบอกโหเทคนิคจริงๆเนาะเก็บสถิติมามีเทคนิคที่แบบเก็บสั้นๆเซลลสั้นๆ,นๆได้อย่างเช่นสเกลปิง้งหรืออื่นๆนะคะก็สามารถใช้ได้แต่จุดที่อยากจะให้รอเลยที่สวยงามนะคะก็จะเป็นข้างบน เนาะก็คือเป็นซัพพลายนี้นะคะถ, <c oughs> ถ้าน้องเด้งขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยขอบโซนจะอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งสองห้าแล้วกันนะคะจำง่ายง่ายนะคะตรงนี้อืมตรงนี้โอเคนะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถเซล์ได้แต่อยากจะให้มีคอนเฟิร์ม นิดนึงเพราะมันยังเป็นการเซลล์ที่ส่วนเพลนใหญ่ก็คืออย่างเช่นคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะแบริชคลาสสิกเดเวอร์เจนเออหรือถ้ามี QM เอลมเซลแบบนี้ก็เซล์ได้นะคะนี่ประมาณนี้ละกันวันนี้เนาะก็จะมี2จุดนะคะจุดเซลล์ตรงนี้ข้างบนก่อนนะคะส่วนจุดบายนะคะอย่างที่บอกถ้ามีแพทเทิร์นให้เราเล่นเช่นนี่แบบนี้นะคะคิอบายอย่างนี้เล่นได้นะคะอย่างนี้สวยงาม แล้วก็จุดถัดไปที่จะมามองบายเลยถ้าหลุดลงมานะคะที่สวยๆนะก็จะมีข้างล่างเลย1 5ึ่นะคะ2 30สามศละกันเออตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าถ้าเขาลงมาเนี่ยแปลว่าแรงขายค่อนข้างเยอะนะเราอาจจะรอแพทเทิร์นในการคอนเฟิร์มเพื่อบายเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นี่กรอบโซนที่เรารอ อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาติดตามกันเนาะถ้าใครติดตามไลฟ์ของ BRAVO อยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือหรือช่วงค่ำนะคะก็จะมีการอัปเดตแผนให้เออเราล,ลองติดตามกันว่าเฮ้ยแผนที่วางไว้เนี่ยเข้าโซนเข้ากรอบที่เรารอหรือ,อยังนะคะลองตั้ง alert กันดูนะคะอ่าวันนี้ก็คือแผนประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะของ YouTube Channel ของ Brower Trade Academy ด้วยนะคะเพื่อติดตามการวางแผนเทรดแล้วก็ความรู้ดีๆนะคะในการเทรดรวมถึง Mindset ต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ